โอ้โหยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวยามเย็นประจำวันที่18มิถุนายนว่าที่นายกรัฐมนตรีตัวช้างธรรมนัสพรหมเผ่าผงาดนั่งเก้าอี้ใหญ่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอ้าวไอ้เฒ่าหิ้วแป้งประสบความสำเร็จไปอีกขั้นตอนในเส้นทางสู่ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่มีตัวช้างมีใบสั่งของลายเซ็น4จึ๊ก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 จากนักโทษที่อยู่ในเรือนจำประเทศออสเตรเลีย4ปีสู่เส้นทางนักการเมืองใหญ่ใครจะไปคิดว่านักโทษคดีจุดๆในเรือนจำ4ปีเมื่อกลับสู่ประเทศไทย20ปีให้หลังกลายเป็นนักการเมืองใหญ่เป็นแกนนำของพรรคแกนนำหลักของรัฐบาลวันนี้มาสู่เบอร์2ของพรรคแกนนำหลักรัฐบาลคสช.ธรรมนัสพรหมเผ่าคนที่เคยพูดว่าเงินเดือนแสนสองไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะคนเป็นสส.ค่าใช้จ่ายมันมากออกจากบ้านก็เป็นตังคนที่นายตำรวจระดับพันตำรวจในรัฐสภายังต้องคุกเข่ายกมือไหว้ขอโทษครับคนที่ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ปีที่ผ่านมาได้รับกระเช้าพระราชทานไม่แปลกอะไรเพราะคนคนนี้มีเข็มกัดลายเซ็นมิสเตอร์สี่จึ๊กอยู่บนหน้าอกตลอดเวลาวันนี้ต้องจับตาดูว่าบนเส้นทางการเดินในถนนการเมืองของธรรมนัสพรหมเผ่าคนคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปหรือว่านี่คือข้อตกลงดีลสองดีลระหว่างเจ้าของลายเซ็นสี่จึ๊กกับเจ้าของอำนาจปืนที่ใช้จี้รัฐบาลประชาธิปไตยมาเป็นคสช.สองขั้วสองดีลขั้วหนึ่งยึดพรรคขั้วหนึ่งใช้ปืนใช้สว.อำนาจบังคับบัญชาทหารวันนี้สองขั้วนี้ขุนศึกและศักดินาตกลงสมประโยชน์กันชัดเจนธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวแทนอำนาจศักดินาใช่หรือไม่อย่างไรอย่ากระพริบตาก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถรบ
แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราววันนี้นับถอยหลังกลับไปตู่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งอดีตเป็นแค่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยสู่ถนนนักการเมืองในภาคเหนือตอนบนได้รับความไว้วางใจให้ดูแลส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนั้นบอกว่าคนที่เอากล้วยไปแจกให้ลิงกินลิงมันอิ่มจะได้ไม่สุขสนไอ้คนคนนี้คนที่เคยเป็นนักโทษคดีจุดๆๆแล้วบอกว่ามันคือแป้งแม้ไปเรียนวิชาเภสัชกรจากเรือนจำออสเตรเลียมาตั้ง4ปีแล้วก็กลับมานั่งเก้าอี้ใหญ่ในวันนี้ใครจะไปคิดใครจะไปคาดเรื่องราวดังกล่าวสื่อต่างๆนำเสนอว่าตามคาดธรรมนัสพงาดนั่งเลขาพลังประชารัฐประวิตรหัวหน้าพรรควันนี้เรื่องนี้สื่อต่างๆทุกสำนักนำเสนอหลังจากก่อนหน้านี้บอกว่าพยัคฆ์ติดปีกธรรมนัสพรหมเผ่าจ่อขึ้นเลขาพลังประชารัฐกลายเป็นรายงานพิเศษทีเดียวก่อนหน้านี้ระหว่างอนุชานาคาใสไอ้แห้งชลบุรีเลขาธิการพรรคคนที่แล้วกับธรรมนัสพรหมเผ่าคนที่มาเป็นผู้ท้าชิงแต่แล้วก็แบเบอร์เมื่อประวิตรวงสุวรรณลาออกเพื่อเปิดทางให้ธรรมนัสขึ้นมานั่งตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิโดยลาออกเป็นพิธีแล้วก็กลับเลือกใหม่โดยไม่มีใครสมัครแข่งจับตาดูคีแมนคือไพบูลย์นิติตะวันไอ้ฟันเหลืองนั่นเองในที่สุดธรรมนัสพรหมเผ่าฉลุยนั่งเลขาธิการพรรคแบบไร้คู่แข่งไม่ต้องโหวตกันเลยงานนี้ฮ่าฮ่าก็เขาจะเอาคนนี้ใครจะกล้าขัดใครจะกล้าขวางไปประชุมที่ขอนแก่นรู้กันอยู่แล้วว่าใครจะมาและใครจะไปงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมการเมืองที่ดูกันไม่ยากเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดในงานข่าวนี้มีรายละเอียดใจความว่าด่วนบิ๊กป้อมลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วกลับมาใหม่ธรรมนัสพงาดเลขาคู่ใจเมื่อวันที่18มิถุนายน2564เวลา 12:35 น.ข่าวสดรายงานว่าบิ๊กป้อมยื่นลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสมาชิกเสนอชื่อให้อยู่ต่อก่อนลงคะแนนลับกลับมาอีกด้านธรรมนัสพงาดเลขาธิการพรรคตามคาดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564พรรคพลังประชารัฐว่าได้เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10:00 น.โดยที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและงบดุลของพรรคซึ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นเริ่มมีวาระอื่นๆโดยนายบุญสินวรินทร์ลักษณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคได้รายงานแจ้งที่ประชุมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือถึงกรรมการบริหารว่ามีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปและตามข้อบังคับพรรคที่15กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมดและแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นแทนวงเล็บลาออกเพื่อเปิดทางเดี๋ยวดูกันต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกก็ต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมด้วยวิธีการลงคะแนนลับทั้งนี้นายไพบูลย์เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหารจำนวน26คนก่อนจะเสนอชื่อให้พลเอกประวิตรกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งโดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่งจากนั้นสมาชิกได้ลงคะแนนลับซึ่งปรับวิธีการจากเดิมที่ให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตรมาเป็นให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะแล้วเจ้าหน้าที่พรรคนำหีบลงคะแนนมาให้หย่อนเพื่อรักษาระยะห่างและถือเป็นการลงคะแนนแบบลับทั้งนี้นายไพบูลย์เสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขาธิการพรรคขณะที่นายชูศักดิ์คีรีมาศทองส.ส.สุโขทัยอ้าวเด็กในสังกัดฮ่าฮ่าใครอยู่สุโขทัยใครเป็นรัฐมนตรีที่อยู่สุโขทัยก็รู้กันอยู่นะฮ่าฮ่างานนี้เดี๋ยวได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วคอยดูว่าสมศักดิ์เทพสุทินจะปีตำแหน่งไหมต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าได้เสนอชื่อนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแต่นายอนุชาลุกขึ้นยืนแจ้งที่ประชุมขอถอนตัวเนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานจากนั้นที่ประชุมมีมติปรับลดกรรมการบริหารจาก27คนเหลือ26พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้1พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคแบบไร้คู่แข่งมีการเสนอชื่อเพียงรายเดียว2ธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรค3นิลมนพินโยสินวัตรเป็นเหรัญญิกพรรค4บุญสิงห์วรินทร์รัตน์เป็นนายทะเบียนพรรคและมีกรรมการบริหารจำนวน22คนคือ 1. นายสันติพร้อมพรรค 2. นายวิรัตรัตนเศรษฐ์ 3. นายไพบูลย์นิติตะวัน 4. นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ 5. นายสมศักดิ์เทพสุทิน 6. นายอนุชานาคาไส 7. นายสรวุฒิเนื่องจำนง 8. นายสุพลฟองงาม 9. นายนิโรธสุนทรเลขา 10. นายไผ่ลิก11นายสัมพันธ์มะยุโต12นางปภาพรอัศวะเหม13นายชัยวุฒิธนาคมนานุสรณ์14นายอิทธิพลขุนปลื้ม15นายสุชาติชมกิจ16นายยงยุทธสุวรรณบุตร17นายสุชาติอุตสาหะ18นายรงบุญสวยฝัน19นายจักรพันธ์พรนิมิตร20นายสุรสิทธินิติวรรักษ์21นายอัฏฐกรสิทธิรัฐยากร22นายสมเกียรติวรเพียรก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมถึงกระแสข่าวที่จะถูกเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรคว่าต้องดูว่าสมาชิกจะเสนอชื่อใครบ้างและไม่มั่นใจว่าจะเสนอชื่อคนเดียวหรือไม่แต่ถ้าเสนอชื่อตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนชื่อหัวหน้าพรรคจะเสนอคนเดียวอยู่แล้วโป๊ะเช่หวยล็อกไว้แล้วบิ๊กป้อมคนเดิมส่วนธรรมนัสต้องดูว่ากับเพื่อไหมฮ่าฮ่าผู้สื่อข่าวถามว่านายวิรัตรัตนเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคระบุว่าเลขาทั้งคนเก่าและคนใหม่พูดคุยกันดีแสดงว่ามีการเคลียร์ใจกันแล้วใช่ไหม
ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ากับนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเลขาปัจจุบันเป็นพี่น้องกันไม่เคยมีปัญหาอะไรและยังรับประทานอาหารด้วยกันอยู่เมื่อถามว่าเลขาคนใหม่จะเปลี่ยนแปลงพรรคไปในทิศทางใดธรรมนัสกล่าวว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562สังคมมองว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเฉพาะกิจขอยืนยันว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหลังจากวันนี้จะมีการกำหนดทิศทางและนโยบายเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไปลบภาพพรรคเฉพาะกิจออกไปด้วยเมื่อถามว่าจะสลายกลุ่มกวนในพรรคด้วยหรือไม่ธรรมนัสกล่าวว่าเมื่อเวลาพรรคมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะลงไปช่วยกันเราไม่มีการแยกกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีบ้างเพราะต่างคนต่างพ่อต่างแม่เป็นเรื่องปกติท้ายที่สุดเราก็จะไปด้วยกันเมื่อถามว่าการเปลี่ยนเลขาเป็นการเตรียมพร้อมเลือกตั้งใช่หรือไม่ธรรมนัสกล่าวว่าอย่างที่เรียนแล้วเราเป็นพรรคจะทำให้เป็นพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่ประชาชนเลือกมาทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลสิ่งสำคัญที่สุดเราจะทำประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะประชาชนระดับฐานรากและมีปัญหาอีกมากที่จะต้องแก้ต่อไปการทำงานของพรรคต้องมองในหลายมิติผู้สื่อข่าวถามว่าหากเป็นเลขาธิการพรรคจะขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่คิดไปถึงตรงนั้นขอทำหน้าที่ให้ดีก่อนทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกนอนหลับสบายดีบอกแล้วงานนี้นอนมาเพราะมีตัวช้างเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าตามคาดธรรมนัสพงาดนั่งเลขาพลังประชารัฐประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคงานนี้บอกแล้วว่างานนี้นอนมาแบบสบายๆไม่มีพระนำนะเพราะห้อยหลวงพ่อตีจึ๊ก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 ในเรื่องราวของผู้ผิดหวังผู้พ่ายแพ้อนุชานาคาไสไอ้แห้งชนบุรีไอ้คนที่ทำให้เอาคนจากชนบุรีมาลุยกับม็อบหลายครั้งหลายหนงานนี้กระเด็นไปแล้วเด็ดตึกเขาก็ฆ่าโคแล้วเขาไม่สนใจมึงหรอกฮ่าฮ่าข่าวสดออนไลน์รายงานว่าอนุชารับยังไม่เคลียร์ใจธรรมนัสปมหลุดเลขาพรรคพลังประชารัฐย้ำไม่มีปัญหาขัดแย้งเมื่อเวลา 11:54 วันที่18มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าอนุชารับยังไม่เคลียร์ใจธรรมนัสปมหลุดเลขาพรรคพลังประชารัฐรับได้ตามมติหัวหน้าสมาชิกพรรคไม่มีปัญหาขัดแย้งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กพรรคต้องเดินไปข้างหน้าเมื่อเวลา 9:25 วันที่18ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้ความรู้สึกถึงกระแสข่าวว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคว่าไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่สมาชิกแล้วแต่หัวหน้าพรรคทุกอย่างลงตัวทั้งหมดไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรในพรรครวมถึงไม่มีปัญหาภายในพรรคอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าได้คุยกับธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยแล้วหรือไม่อย่างไรในกรณีที่เสนอชื่อแทนนายอนุชากล่าวว่าไม่ได้พูดคุยทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและสมาชิกเพราะพรรคต้องเดินต่อไม่มีข้อขัดแย้งขอให้มั่นใจได้เมื่อถามว่าความสัมพันธ์กับร้อยเอกธรรมนัสเป็นอย่างไรบ้างนายอนุชากล่าวว่าไม่มีอะไรก็ทำงานร่วมกันมาโดยปกติขออย่าไปคิดอะไรเรื่องส่วนตัวไม่มีไม่มี
คนไม่มีเรื่องการแตกแยกอยู่แล้วเราทำงานด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องไม่คิดอะไรพอทุกอย่างเรื่องเล็กหมดพรรคต้องเดินไปข้างหน้าและตนก็สนับสนุนทำงานเพื่อพรรคตามเจตนารมณ์สมาชิกและหัวหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อถามว่าหากผลการประชุมพรรคในวันนี้ออกมาจะรับได้ใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องรับได้หรือรับไม่ได้เพราะพรรคต้องเดินต่อไปขอยืนยันไม่มีปัญหาอย่างอื่นความขัดแย้งก็ไม่มีถามว่าผู้ใหญ่ในพรรคได้คุยเรื่องนี้บ้างไหมนายอนุชากล่าวว่าไม่มีทุกอย่างยังรักสามัคคีในพรรคไม่มีอะไรและเมื่อถามว่าเพราะอะไรถึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเลขาพรรคนายอนุชาตอบว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเพราะความเป็นพรรคสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เดินไปข้างหน้าไม่ยึดติดอะไรในพรรคเรามีบุคลากรมากมายมีผู้มีความรู้ความสามารถมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่พร้อมมาเป็นผู้บริหารซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมานายอนุชาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นความผิดจนถึงขนาดต้องเปลี่ยนตัวเลขาพรรคใช่ไหมนายอนุชากล่าวว่าเรื่องความผิดหรือไม่ผิดคงไม่ใช่ประเด็นในการที่พรรคจะเดินไปข้างหน้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรามีคนใหม่มีบุคลากรมากมายที่จะเข้ามาทำงานในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่ต้องไม่ห่วงเพราะหัวหน้าพรรคเอาอยู่แล้วหัวหน้าพรรคเป็นที่รักของคนอื่นอยู่และบารมีท่านหัวหน้าจะนำพาองค์ฟ้าพยศเดินหน้าไปได้อย่างแน่นอนและเมื่อถามว่ามีสสให้กำลังใจบ้างไหมนายอนุชากล่าวว่าเรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้มีการให้กำลังใจกันเพราะไม่ใช่ประเด็นโดยส่วนตัวในเรื่องตำแหน่งตนไม่ยึดติดอยู่แล้วเพราะตนทำงานเป็นหลักซึ่งจะเห็นได้จากการที่ตนเป็นข่าวน้อยมากไม่มีการให้ข่าวหรือปล่อยข่าวตนเป็นคนรักพวกรักพ้องเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีกระแสข่าวว่าอาจถูกโยกไปเป็นประธานวิปรัฐบาลได้ทาบทามมาแล้วใช่ไหมนายอนุชากล่าวว่าเวลานี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าหัวหน้าว่ายังไงก็จบตามนั้นไม่มีประเด็นอะไรไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นหัวหน้าป้อมคนเดียวเอางานนี้ไปอยู่ที่หัวหน้าแล้วนะอย่างที่แอดมินเรียนตั้งแต่เริ่มต้นว่างานนี้เป็นสองดิวสองฝั่งแน่นอนฝั่งธรรมนัสพรหมเผ่าคนคนนี้มานั่งเก้าอี้เลขาเป็นการขึ้นบันไดไปอีกขั้นแต่บันไดที่เขาจะเดินจะไปไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับการเมืองระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเจ้าของรายเต็นในตัวช้างอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งธรรมนัสพรหมเผ่าเคยได้รับพระราชทานกระเช้าของขวัญเป็นกรณีพิเศษกระเช้าของขวัญพระราชทานนี้สื่อความหมายชัดเจนว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นคนของใครสังเกตหัวขาวสามด้านแบบนี้ที่ห่อชัดเจนดังนั้นไม่ต้องถามว่ามาจากไหนมาอย่างไรเพราะบอกยี่ห้อและเข็มกัดบนหน้าอกซึ่งก่อนหน้านี้ติดมาโดยตลอดบอกอยู่แล้วว่ามาอย่างไรและเป็นใครธรรมนัสพรหมเผ่าคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นเจ้าของตัวช้างมอบหมายให้ธรรมนัสพรหมเผ่ามานั่งดูแลความมั่นคงทางการเมืองนั่นคือหนึ่งฝั่งและบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งแน่นอนว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นตัวแทนของคสช.เจ้าของอำนาจปืนคนที่เป็นตัวแทนของ3ปทรราชมานั่งบริหารประเทศ
งานนี้เปรียบเสมือนได้เซ้งประเทศไทยให้3ปทรราชแต่เจ้าของขอเอี่ยวด้วยส่งหลงจู้มานั่งด้วยอีก1คนงานนี้ต้องดูว่าประเทศนี้ภายใต้การบริหารของหลงจู้เทาฮิ้วแป้งที่เป็นตัวแทนของมิสเตอร์ตีจึ๊กเจ้าของลายเซ็นในตัวช้างกับฝั่ง3ปทรราชที่บริหารประเทศนี้มาแล้ว7ปีตกต่ำอย่างถึงขีดสุดประชาชนชาวไทยเป็นหนี้ไปชั่วลูกหลานเหลนโหลนต้องใช้หนี้อีก80กว่าปีจะเป็นอย่างไรต่อไปและแน่นอนภายใต้การบริหารของคนที่มีปัญหาเรื่องของตุ๋ยด็อกเตอร์มีปัญหาเรื่องของการเผาไล่ที่ที่ไทยเมลอนมีปัญหาเรื่องของการติดคุกอยู่ในออสเตรเลียแต่ยังสามารถมานั่งเป็นรัฐมนตรีและนั่งเก้าอี้ใหญ่ได้แบบนี้คนคนนี้ไม่ธรรมดาต้องบอกว่ามีทุกอย่างครบเครื่องล่าสุดไอ้บอยอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ด็อกเตอร์ที่จับลูกบิดแล้วมันเย็นเจี๊ยบคิดถึงเมืองไทยใจจะขาดไอ้บอยถึงกับโพสต์เรื่องนี้ว่าอยากได้ธรรมนัสพรหมเผ่ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวง DES ครับพี่แกเด็ดขาดดีน่าจะมีวิธีการโหดๆในการจัดการพวกล้มเจ้าได้ลบกระโจนอาจจำเป็นต้องใช้คนแบบนี้สังเกตให้ดีที่เขียนแบบนี้เหมือนชมแต่ก็เหมือนกับว่าเมื่อลบกระโจนต้องใช้โจรอ้าวงานนี้โอ้ไม่รู้ชมหรือด่านะเนี่ยฮะไอ้บอยมึงระวังตัวให้ดีเผลอๆมึงจะโดนเองนะไอ้บอยแล้วสุดท้ายแอดมินก็อยากจะฝากว่าประเทศไทยต่อไปนี้ชัดเจนแล้วว่าดีลระหว่างขุนศึกและศักดินาคงเดินหน้ากันต่อไปทำมาหากินในประเทศนี้ด้วยการถือว่าประชาชนทุกคนต้องส่งสวยให้แล้วเขาก็เอาไปแบ่งปันกันวันนี้ไม่รู้ว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นลูกหลานเหลนโหลนจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้แค่สถานการณ์โควิด-19ก็หนักหนาไม่รู้จะจบแบบไหนดังนั้นขอให้ประชาชนทุกคนรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐสังเกตได้จากไม่มีการเลือกเสนอชื่อลาออกด้วยคนคนเดียวแล้วก็เสนอใหม่ทุกอย่างมีการสั่งการชัดเจนลงมาไม่ใช่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเปรียบเสมือนพรรคของใครบางคนที่สามารถสั่งการได้ไม่ใครบางคนก็กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้พรรคพลังประชารัฐยังคงเป็นพรรคเฉพาะกิจเป็นการเมืองเฉพาะกิจในการสมประโยชน์ร่วมกันระหว่างขุนศึกและศักดินาเท่านั้นเองประเทศนี้ประชาชนจะเป็นใหญ่และปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขเมื่ออำนาจกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงและอำนาจจะกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงได้ประชาชนต้องปลดแอกออกจากหลังเอาอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดผู้บริหารประเทศต้องมาจากประชาชนต้องยึดโยงกับประชาชนเมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนสามารถที่จะมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีได้แต่หากการบริหารประเทศยังเป็นการสมประโยชน์ระหว่างขุนศึกและศักดินาผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะถูกไปให้ขุนศึกไปซื้ออาวุธเพื่อได้รับคอมมิชชั่นและส่วนแบ่งรับประเด็นซื้อเรือดำน้ำมามุดโคลนมุดเลนในอ่าวไทยซื้อมาทำอะไรแบบเดียวกันกับศักดินางบปีละ 33,000 ล้านแล้วยังมีงบลับอีกมากมายงบที่เป็นตุ๊กตามกระทรวงต่างๆอีกมากมายขณะที่ประชาชนอดอยากแสนเข็นเรื่องวัคซีนแทนที่จะใช้วัคซีนที่ดีต้องรอวัคซีนพระราชทานรอวัคซีนที่ต้องมีซีนพูดไม่ได้ถามไม่ได้ซักไม่ได้โดนกฎหมาย112ปิดปากวันนี้ตายไปแล้ว 1,400 ศพเพราะต้องรอวัคซีนรอไปรอมาวันนี้จะเปิดประเทศเติมเชื้อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่มีเงิน
ไม่มีงบประมาณไม่มีคนเสียภาษีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีปีหน้าไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการทำไปทำมาเงินเดือนข้าราชการก็จะไม่มีจ่ายจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อเอาเงินเข้ามานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ใครจะติดเชื้อใครจะตายคนเหล่านี้ไม่สนใจประเทศไทยวันนี้มาถึงจุดนี้เพราะอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนทางเดียวที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต้องทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดแก้ปัญหาโครงสร้างที่เป็นแอบทับหลังคนไทยสุดท้ายจบที่คำเดียวว่าทำให้มันจบที่รุ่นเราและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของว่าที่นายกตั๋วช้างธรรมนัสพงาดนั่งเก้าอี้ใหญ่เลขาพรรคพลังประชารัฐต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบกว่า 2,000 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันไม่มี
จนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดปฏินาตรงกินาศประชาราชตรงตรอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่ทำเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ